มาถึงตอนนี้คิดว่าน่าจะพอเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับคอนเซปต์ Concept, หรือว่าแนวทางการเขียนโปรแกรมเล็กๆน้อยๆของการใช้ภาษาโปรแกรมนะครับภาษาหรือว่าプログ n g ภ a ษานะครับด้วยภาษาจาวาทีนี้อาจารย์ขอสรุปขั้นตอนนะครับถ้าเราจะเรียนหรือว่าโอเคตัวแรกเลยเด็กคอมไซทุกคนจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นนะครับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะครับเริ่มจากอะไรก่อนสเต็ปแรกครับ ขอสรุปตรงนี้เนาะสเตปแรกคือโปรแกรมเมอร์หน้าหล่อๆคนนี้อย่างเช่นเรานี่แหละโปรแกรมเมอร์นะจะต้องทําการเขียนนะครับจะต้องทําการเขียนซอสโค้ดนะครับหน้าที่หลักของโปรแกรมเมอร์อย่างเรานะครับก็คือทําหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมซอสโค้ดนะครับซึ่งซอสโค้ดเนี่ยเป็นภาษานะครับที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องนะครับโดยใช้ไวยากรณ์แล้วก็รูปแบบภาษาของภาษานั้นๆเช่นภาษาจาว่านะครับภาษาจาวาโดยที่เราจะใช้เครื่องมือ ตัวอย่างเครื่องมือเช่นโปรแกรม e d i t p พัทบ้างโปรแกรม Eclipse บ้างโปรแกรม NetBean บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีเครื่องมือที่เขียนซอสโค้ดตัวนี้นะครับเฟสนี้นะครับเป็นเฟสที่1ตีเส้นปะไว้ตรงนี้นะครับเฟสที่1่เรียกว่าเฟสของการไรติ้งก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเป็นเฟสที่เราจะต้องทำนะครับต้องเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเข้าสู่เฟสที่2เฟสที่2เรียกว่าเฟสของการคอมไพลิง คอมไพ l ล n g คือการ compile โปรแกรมก็คือเอาซอฟต์โค้ดนะครับมาผ่านตัว compiler ผ่านตัวคอมไพเลอหรือในภาษาจวาวาเรียกว่า JDK นะครับมาผ่านตัว compiler ปุ๊บพอผ่านคอมไพเลอร์ถ้ามันผ่านถ้ามันทํางานได้ถูกต้องถ้าเราเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องนะครับมันจะออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า executable file นะครับซึ่งเป็นกึง่งภาษาที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องและคอมพิวเตอร์อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่อง บ้างนะครับก็คือพูดง่ายไอตัวเนี้ยมันเป็นภาษาที่ JDK หรือตัวจัดการภาษาจาว่ามันรู้เรื่องนะครับพอเราคอมไพล์เสร็จแต่คอมไพล์เสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปรันที่ไหนล่ะจะไปรันบน Windows จะไปรันบน l n u x x หรือบน Mac ก็ตามเราจะต้องเอาไปรันอยู่บนเครื่องคอมที่มีสภาพแวดล้อมที่มันรันจาว่าได้ สภาพแวดล้อมที่มีรันจาว่าได้ก็คือมันจะต้องมีอินเตอร์พรีเตอร์นะครับอินเตอร์พรีเตอร์ก็คือแปลภาษาก็คือแปลตัว Executable File ตัวนี้ให้สามารถไปรันได้ตัวอินเตอร์พรีเตอร์ของภาษาจาว่าชื่อว่า JRE นะครับจะ JRE หรือเรียกว่าจาว่ารันไทม e e n v i ว o ร m e n t ถ้าจะไม่ผิดนะจาว่ารันไทม์นะครับไอตัว JRE ตัวนี้จะทำการแปลภาษานะครับจากภาษาที่เป็น e x e c u table file ให้มันเป็นภาษาเครื่องแล้วก็อไปรัน run. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เฟสนี้จะเรียกว่าเฟสของการ running นะครับฉะนั้นโดยสรุปนะครับเราเขียนโปรแกรมนะโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมในเฟส writing compile compile ให้มันผ่าน compile เสร็จปุ๊บ ได้ executable file จะเอาไปรันก็เอาไปใช้ GIE ในการลันนะครับอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ฉะนั้นนี่คือสรุปคร่าวๆของการหลักการของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องรู้ว่าสเต็ปแรกเลยเราต้องมองภาพองค์รวมให้ออกว่าการเขียนโปรแกรมมันมีกี่สเต็ปนะครับกี่สเต็ปเราเรียนวิชานี้นะครับเราโฟกัสอยู่ที่สเต็ปที่1นนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรด้วยภาษานี้ ก็คือภาษาจาว a านั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มลงดีเทลของภาษาจาวาลงไปเรื่อยๆนะครับ